สวัสดีค่ะมิสมาควันน้อยก้อมหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวสัมชัญธนบุรีของเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะมิสก็จะมาแนะนำให้ทราบถึงอาคารสถานที่ต่างๆของทางโรงเรียนนะคะห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและที่สำคัญค่ะวันนี้นักเรียนก็จะได้พบกับคุณครูประจำชั้นและคุณครูครูชั้นของพวกเราด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะก่อนที่นักเรียนจะเข้าไปสู่เซฟโซนของทางโรงเรียนนะคะเราจะต้องผ่านจุดคัดกรองที่ทางเรียนจัดไว้ค่ะซึ่งมีทั้งหมด4จุดด้วยกันแต่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดคัดกรองที่3ค่ะเมื่อเข้ามาถึงจุดคัดกรองค่ะก็จะมีคุณครูปฏิบัติหน้าที่เวรคอยดูแลเด็กๆในการวัดอุณหภูมิกดเจลล้างมือนะคะและที่สำคัญค่ะก็จะมีคุณครูในระดับชั้นป.1คอยรับนักเรียนเพื่อที่พาไปที่อาคารลาฟาเอลด้วยของเราตรงนี้นะคะคืออาคารลาฟาเอลค่ะเป็นอาคารเรียนของนักเรียนป.1ถึงป.4ส่วนป.1ของเรานะคะก็จะเรียนอยู่ที่ชั้น2และห้องปฏิบัติการต่างๆที่เราจะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนค่ะก็จะอยู่ในชั้นเรียนนี้ด้วยมันมีห้องอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยจ้าก่อนที่เราจะไปพบกับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเราไปทำความรู้จักกับคุณครูทุกท่านกันก่อนเลยค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆมิชุติยาคุณกวีวุฒิค่ะชื่อเล่นว่ามิตรยาสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเสียงโทรศัพท์เข้ามาพอดีมิตรอ้อมทักทายเด็กๆหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมิตรอ้อมนะคะมิตรวิเลนยาคุณเยี่ยมสอนวิชาวิทยาศาสตร์ไว้เจอกันตอนเปิดเทอมนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆมิสสุชาดาวงเมืองสันชื่อเล่นมิสเชอรี่สอนวิชาภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะมิสสิริการคอมวิลานะคะหรือว่ามิตรการค่ะสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะมิสเสมอใจน้องขมวดค่ะหรือมิตรหน่อยนะคะสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสวัสดีครับมาสเตอร์จุนดีสินมรพานะครับสอนวิชาคณิตศาสตร์ครับสวัสดีค่ะต้าเจียห่าวชื่อมิเทียดาจิตประมงนะคะสอนวิชาภาษาจีนค่ะแล้วเราพบกันนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนมิสจูนมิสอรพันธ์อ่อนสองชั้นครูสอนวิชาภาษาไทยค่ะและมาสเตอร์สุภโชติศิระภูติพัฒน์นะครับหน้าที่สอนวิชาศิลปะครับมิสนฤมลไทยถาวรค่ะสอนวิชาวิทยาการคำนวณหรือวิชาคอมพิวเตอร์นะคะ Good day kids I'm Miss Mary Grace Abueva you can call me Teacher MaryI will be your teacher in English. I am looking forward to have you in my class. See you soon. Hello everyone. My name is Phun Sri Limpanaprut. You can call me Miss Suki. Take care and have a nice day. See you soon. Hello students. My name is Teacher Joseph. I teach Pratham 1 and Pratham 2 English.สวัสดีค่ะมิเมมิเกะนะคะสุดาวันสารคามค่ะสอนวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็สเตทแอคทิวิตี้ค่ะมีสุภัทรเลิศประเสริฐพัฒน์ค่ะดูแลห้องศูนย์วิทยาบริการแล้วก็ห้องสเตนค่ะHello everyone, my name is Teacher Jane. I'll be teaching mathematics for grade 1 and 2. Welcome to English program. Hi, I'm Teacher Sharon and I'm teaching computer. I'm Teacher Benjamin and I'm teaching PE and health. Welcome back to school. See you soon. Bye bye. Hi, my name is Teacher Shimmer.I will be teaching you science grade 1 and 2. And I'm Alex. I'm going to be teaching phonics to grade 1, 2, 3, and 4. We cannot wait to see you at English program. Bye bye. Hi, my name is Alisa Sangwet. I'm teaching social study and history.
Hi, my name is Miss Ganawan. I'm teaching coursework. We are taking care of grade 1 A, B and C. Welcome. See you soon. Bye. Bye. เป็นยังไงกันบ้างคะเราได้รู้จักกับคุณครูในระดับชั้นกันไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามารู้จักห้องเรียนต่างๆมีห้องอะไรบ้างคะมิตรห้องแรกนะคะเป็นห้องสมุดมีชีวิตค่ะเป็นขวัญใจของเด็กๆเลยนะคะนักเรียนที่เข้าใช้มีตั้งแต่ระดับป.1 ถึงป.4 นะคะป.1 ก็จะมีคาบรับการอ่านค่ะมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์นะคะอยู่ชั้น2อาคารลาฟาเอลค่ะนักเรียนจะได้เรียนห้องนี้ทุกคนตอนเปิดเทอมนะคะฮัลโหล please come in My name is teacher Maria I'm one of Bell P1 English teachers Welcome to my classroom Here in my classroom we play fun games we dance singWe write, read, draw, and count. We have a lot of fun at Bell English here. I'm looking forward to meeting you. See you soon. Bye bye. สำหรับห้องนี้นะคะคือศูนย์การเรียน STEM Center ค่ะไว้ใช้สำหรับนักเรียนแผนการเรียน STEM ค่ะในรายวิชา STEM Activity ค่ะกิจกรรมสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่นะคะและอีกด้านที่เป็นเอกลักษณ์ของทางโรงเรียนนั่นก็คือดนตรีและกีฬาซึ่งนักเรียนป.1ของเราค่ะจะเรียนว่ายน้ำที่อาคารเทิดเทพรัตน์โดยมีครูผู้สอนมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญนอกจากนั้นนักเรียนที่มีความสนใจที่จะเรียนดนตรีและกีฬาประเภทอื่นๆสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ดนตรีอาคารหอประชุมหลุยส์มารีและศูนย์กีฬาอาคารโกลเด้นจูบิลีค่ะหลังจากที่เรารับชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเรียนรู้แล้วยังมีอีกห้องนึงที่เด็กๆต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนั่นคือห้องน้ำนั่นเองค่ะนี่เป็นห้องน้ำของนักเรียนหญิงนะคะห้องน้ำนักเรียนหญิงจะอยู่บริเวณชั้นที่2สำหรับนักเรียนชายจะอยู่บริเวณชั้นที่3ในส่วนนี้จะมีพนักงานคอยดูแลความสะอาดอยู่ตลอดทั้งวันค่ะเรียนจะมารับประทานอาหารกลางวันนะคะที่โรงอาหารค่ะชั้น1อาคารโกลเด้นจูเลียค่ะโดยจะมีคุณครูนะคะพานักเรียนมานะคะและคอยดูแลนักเรียนจนกว่านักเรียนจะรับประทานอาหารเสร็จค่ะขอบอกเลยนะคะว่าอาหารของเราอร่อยทุกอย่างและที่สำคัญเติมไม่อั้นค่ะเด็กๆจะรับน้ำดื่มหรือกับข้าวเพิ่มเติมได้เลยนะคะหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือรู้สึกไม่สบายให้นักเรียนแจ้งคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำวิชาคุณครูจะพานักเรียนมาที่ห้องพยาบาลค่ะห้องพยาบาลจะอยู่ที่ชั้น1อาคารมาตินซึ่งที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่และพี่ๆพยาบาลคอยประจำการอยู่ตลอดทั้งวันค่ะเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนนักเรียนที่ขึ้นรถตู้รับส่งนักเรียนจะต้องมารอขึ้นรถตู้ที่หน้าอาคารราฟาเอลซึ่งตรงนี้จะมีพนักงานคอยต้อนรับและคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนทุกคนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะนี่คือจุดเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะคะซึ่งเป็นจุดให้บริการงานด้านต่างๆของทางโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินค่ะงานจัดซื้อนะคะแล้วก็งานปกครองซึ่งผู้ปกครองสามารถรับนักเรียนกลับก่อนในเวลาได้ที่จุดนี้เลยค่ะและตอนนี้นะคะคุณครูทุกท่านพร้อมที่จะต้อนรับเด็กๆกลับเข้าสู่โรงเรียนแล้วแล้วเด็กๆล่ะคะพร้อมกันหรือยังไว้พบกันในวันเปิดเรียนนะคะบ๊ายบาย